ั้นกันถ้าหากว่าข่าวนี้มันออกมาเขาลองพิจารณาอาจจะติดนานี่มีความจำเป็นครับผมทุกเรื่องทุกอย่างผู้ก้าพิจารณานี่มันติดขาดแน่แต่ละบางคนครับจะกินข้าวต้องพิจารณานะของเฮาเวลาทุกเจ้าเฮามีธรรมเนียมเนาะพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยปัจจัยเวคหนึ่งในท่านก็คือคีรณะเภสัชเภสัชเนี่ยยาปัจฉินก็คือเภสัชนั่นนะครับก็ต้องพิจารณาก่อนแม่นเนี่ยความปลอดภัยสูงถ้าพิจารณาถ้าเป็นได้เวลาไปฉีดเดี๋ยวอาตมาขอเวลาหน่อยๆปฏิสังขโยอ๋อนี่ตอนนี้ปฏิสังขโยนะว่าถ้าจะพูดพ่อจะฉีดแล้วต้องก่อนที่พ่อจะฉีดจะหึ่มมองแต่งไปเนี่ยต้องก่อนที่จะไปต้องพิจารณาก่อนแล้วว่าวัคซีนเนี่ยเอาปึงใจมองได้มั่นใจเต้าได้ศึกษาคุ้นครองว่าเชื่ออย่างมาจากประเทศไหนนี่คือการพิจารณาถูกต้องมาจากประเทศไหนเชื่ออย่างบริษัทนี้อันนี้เขาต้องศึกษาเห็นหัวก่อนที่จะเชื่อนี่เขาต้องศึกษาเห็นหัวก่อนว่านี่คือการพิจารณาครับผมต้องศึกษาข้อมูลโอ้เรื่องพิจารณาเนาะถ้าว่าสถาญาติโยมบริหารพิธีกรรมของพระก่อนเพื่อจะฉันเข้าเนี่ยเพื่อจะต้องมีว่าปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังหรอก่อนจะฮึ่มปอนสำนักวันที่พ่อน้องครูเนี่ยว่านะครับเออทูเจ้าก่อนจะปั่นปอนเพราะว่าปฏิสังขโยมันถึงเอ๊ะมันไม่ใช่บทปอนนี่อันนี้ก็คือการพิจารณาพิจารณาในหลักของเรื่องของธรรมเรื่องของวินัยของพระเนาะข้อวัดปฏิบัติในการพิจารณาปัจจัย4แต่ว่าช่วงที่เราทําวัดสวดมนต์มันก็มีว่าอยู่ทั้งเช้าทั้งแรงนั่นน่ะพิจารณาความเป็นธาตุพิจารณาความเป็นปฏิกูลนี่คือเราศาสนามันละเอียดอ่อนนะสุดยอดมันต้องเอามาว่าชมศาสนาตัวเก่าว่าแต่เรื่องรักการพิจารณายาเนี่ยเพิ่นบอกว่ายาที่เฮาใช้เนี่ยเพื่ออย่างอ่ะตามหลักที่เฮาว่ากันน่ะก็เพื่อร่างกายให้อยู่ได้หายเพื่อรักษาโรคเกิดขึ้นในร่างกายเพื่อรักษาโรคที่มันหายไปนะที่เฮาใช้ยานี่แต่ว่าทุกวันนี้ยามีหลายอย่างหรอกอย่างยาที่เพิ่นใช้บำรุงความกำหนัดบำรุงร่างกายก็มีนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าว่าพระสงฆ์เฮาเพิ่นจะมีบทพิจารณาว่าการใช้ยาเนี่ยเพื่อรักษาโรคความงดงามบางทีกินยาเพื่อบำรุงนั่นนี่ก็มีนะยาเนี่ยมันมีหลายยายาบางอย่างก็ไปเสริมสร้างอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่นบอกฮ้องว่ายาครับกันเสริมนะเพิ่นฮ้องว่าอาหารเสริมหรือว่าเพิ่นเหมือนมออย่างก็อย.นี่ผมฮือนะครับอย.ผมรับรองว่าเป็นยาแต่ว่าทำเป็นอาหารเสริมได้เป็นอาหารใช่กรณียาอ่ะองค์นี้ยานี่คือรักษาโรคอย่าได้ยินขออย่างยาในรักษาเช่นว่ายาวายอ่ะมันเขาว่ายานะจริงๆมันไม่ใช่ยาที่ว่ากินแล้วตายก็มีนะเวลาที่เขาคนนั้นน่ะที่เพิ่นไปเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของเพิ่นในรู้เจ้าพระเองเวลาที่แต่ใช้ยาก็ต้องพิจารณาก่อนว่ายานั้นเพิ่งควรก่อใช้รักษาโรคนั้นได้จริงก่อนในพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้มันจะต้องศึกษาเห็นหัวก่อนว่าถ้ามันเป็นอาหยังเนาะจะเป็นเปื้อได้จะอาหยังจะทำให้ร่างกายเฮาเป็นจะได้และยาในเอิบของพุทธเจ้าแต่ในยาเขาอู้เรื่องยาพุทธเจ้าก่อนเนาะมันมีในที่มันกล่าวไว้นะใช้พืชก็อย่างกันที่อยู่ในป่าในเขาเนาะอย่างเช่นที่เฮาจำได้ที่ว่าเป็นยาเนี่ยคือมันน่าเข้าเย็นมันน่าเข้าเย็นกับขมป้อมอันนี้ใช้ได้ในเขาจะครบจะฉันได้ที่มันมีคำว่าด้วยน้ำมูดน้ำมูดก็คือน้ำมูดน้ำเน่าก็คือชีอีตอนน้องง่ายๆด้วยฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าไว้นะน้ำมูดเน่านี่บางทีบางคนก็ยังกินยังมีนะยุคปัจจุบันที่ว่าพี่วิเคราะห์พอแล้วว่ามันมีเป็นยาอยู่ก็มีอันนี้ก็มันกันเตียนคือหนังย่องเอาหนังคนเหมือนว่าไอ้ที่มีคนคนหนึ่งอ่ะเพิ่นเอามาทำเป็นน้ำหมักเป็นน้ำหมักกินล่อมโรยอ่ะเป็นสถานที่วิวเออสถานที่วิวของตนเองเลยนะเนี่ยบอกขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะที่เคยทำนะปรากฏว่าได้มาจากพระธุดงค์ของตุ๊เจ้านี่แหละของประแจของตุ๊เจ้านี่แหละแล้วก็เอามาประยุกต์จนเอาหมักเอาขนละหมักหลักไม้หมักด้วย EM กันอย่างกันต่างๆนานาแล้วน้ำตาลแดงกันอย่างกันเนี่ยแล้วจนมันเป็นน้ำหมักตรงเนี้ยเอากินเป็นยาคือมันพ้นได้พื้นฐานมาได้จากคีรณาภิสัทของตุ๊เจ้าเนี่ยจนสร้างฐานะตัวเองร่ำรวยจนมีสถานีทีวีของเป็นของตัวเองเนาะง่ายๆเนาะอันเนี้ยก็คือได้มาจากหลักพุทธศาสนาคือคีรณะภิสัทกลายเป็นเอนไซม์ขึ้นมาครับเอนไซม์ก็มาเป็นวุ้นก็เป็นน้ำมันต่างๆเนี่ย
เยอะแยะไปหมดในปัจจุบันนี่ก็ปรากฏยังมีคนแบ่งคนทำอยู่นะคนแบ่งคนทำที่เอากินเอาใจอยู่ประจำกันมันแน่เนอะโควิดมันนี่ถ้าปุ่นโดนปิดมาได้โดนปิดเราอาจจะรักษาได้ก็บอกบางคนก็ใจอยู่แต่ปุ่นบานมันบันดังมันตะก่อนนะครับมันดังละอันนี้ก็คือยาเกิดจากการสูตรของพระของทูตเจ้าเป็นได้มาจากพระธุดงค์หรือว่าพระตีกิรณภิสัตที่เปิ้นอยู่ธุดงค์ต่างเผ่าแต่ว่าอย่างกรณีอย่างอันโควิดนะเปิ้นว่าอันที่เปิ้นวิเคราะห์กันนะว่าฟ้าทลายโจรส่วนช่วยได้ที่มันเป็นสมุนไพรเนี่ยนะเขาจะต้องฟังจากแพทย์ที่เปิ้นรับรองในวงการแพทย์เนาะอย่างแพทย์ของจุฬาที่เปิ้นออกมาก็ดีเนาะฟ้าทลายโจรถ้าที่ได้ยินมาตอนนี้มีฟ้าทลายโจรเนี่ยที่ว่าเปิ้นหันว่ามันมีทดลองใช้ได้ค่อนข้างจะได้ผลเนี่ยจริงๆคุณสมบัติของฟ้าทลายโจรคือลดไข้แต่ทั่วไปที่เขาหัวกันนะโดยพื้นฐานคือถ้าฝ่ายเป็นเมื่อยจืดๆในเหนื่อยเป็นเมื่อยเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนมาสบายเนี่ยกินฟ้าทลายโจรตั้งแต่เจนพวกอุ้ยมาหมดมาละกินชดก็ได้ในปัจจุบันนี่พวกมีแคปซูลเนาะมีแคปซูลเขาใส่เอาผลิตโดยใส่แคปซูลเป็นแคปซูลน้ำมากินก็มีดังนั้นนี่ก็หาง่ายบางคนก็ไปดิ้นขัดตลาดมลันจันทร์ตะกูพระทลายโจรนะครับที่เพิ่นเก็บไว้มีแล้วแฮมหลายตัวมันจะกินอย่างใดอย่างใดเนี่ยไปศึกษาพอก็แล้วกันเนอะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันต้องไม่เนาะขิงวะอย่างที่อาจารย์อ้วนตะเกียอาจารย์ใช้อ้วนตะเกียต้องขิงกระชายขาวอ่ะมันหนาวอ่ะจะได้รับรองเรื่องการต้มพ่นจะใครวะไปมุงยาเพิ่นเหมือนนี้แล้วบอกกันว่าไปเพิ่นกักตัวบ่ได้เพิ่นว่ายามจะได้กินท่านอาจารย์เออเขามารักษาตัวเขาเดียวก็ได้เนาะถ้าเกิดในหมู่บ้านผู้อยู่ไปอยู่กันต้มสามคนก่อนเมียไปส่งเข้าคือโรงคือว่าดังไฟต้มกินหม้อกาไปต้มกินน้ำเอาหัวละแอนก้าตุ๊กไปต้มเอาขาเอาหยำเข้าไปต้มแล้วก็เอามีฟ้าไชชนเป็นต้นเป็นไปนะมาต้มกินบอกว่ามันโขมันยาอันโควิดมันเข้าไปมันเหมือนมีกลิ่นมันว่ามันได้กลิ่นมันได้รสเอาเข้าก็กินไปได้จะได้บอกหู้มันเกี้ยวไปยังไปในที่สุดเอาเข้าปวดท้องผมได้ขุมว่านี่อันนี้แสดงว่าโรคดีไปแล้วเนาะโรคลมจางมันหายละดีมากโรคไฟกระเจี๊ยบมันจางมันก็ค่อยหายละดีขึ้นมาละดีขึ้นมาอันนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ตัวอย่างจริงๆที่ทำแล้วเนาะที่มีบักกี้วันมาเนี่ยเนาะคนบอกมาอย่างคุณว่านานๆก็จะตายแล้วไปอยู่บางต้องอยู่ห้องคนละตีนะครับคนคุณว่ามดสุบิสาแล้วคุณว่าพงยาก็แค่ไปดูไปกักตัวก็ได้มาได้ไปกักตัวที่ไหนนุ่มันเฮานี่ป่ะเจียงใหม่แม่ฮ่องสอนนี่แหละตอนนี้คนดีขึ้นแล้วแต่มันจะเท็จจริงจะได้ก็ต้องไปตรวจสอบอันนี้แต่ทั้งโลกโซเชียลเพิ่นก็ต้องประกาศแล้วเนาะหมอเดี๋ยวนี้ทั้งวันนั้นข่าวลงข่าวทีวีเพิ่นก็ลงเนาะก็ลงว่าได้รู้ว่าได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางหมอเพิ่นก็ยังยอมรับทางหน่วยงานรัฐบาลเพิ่นก็ยังยอมรับเรื่องยาปอยานี่มาพิสูจน์มาวิเคราะห์วิจัยน่าจะวิจัยมาเมินแล้วเพิ่นว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาต้องไปดูทุกแพทย์แผนไทยของก้าวต้องไปยาปฏิชีวนะต่างประเทศต่างประเทศเพิ่นเอายามาเอายาเมืองไทยนี่สมุนไพรไทยไปแปรรูปอย่างความหนึ่งมาส่งขายเพื่อเฮาที่เดต้นผลิตวัตถุดิบอยู่ในประเทศไทยยังบอกหื้อหมอในประเทศไทยนี่คนเก่งมาเลิกประเทศไทยยังมาวิเคราะห์จริงจริงที่จริงแล้วของดีของเฮาไม่เป็นเลิกประเต๋อของเฮาเนี่ยนะมาวิเคราะห์ไปเอายาพุ่นขึ้นมาที่จริงวิจัยวิเคราะห์อยู่เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างนี่มันได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังของต่างฝ่ายที่พวกเราที่ชอบเนาะเพื่อหูขิงเนี่ยเพิ่นเอาไปแล้วประโยชน์เนี่ยตัวนี้อันตรายกันนี่แหละมันไม่ได้รับกันประเทศญี่ปุ่นว่าอย่างที่เอามันมะละขี้นกเนี่ยไปเสกโจทย์ลิขสิทธิ์หลายๆอย่างมะละขี้นกล้อไม่เป้าไม่อย่างนี้เป้าล้อเอาโจทย์ลิขสิทธิ์เป็นของเปิ้นเนี่ยที่จะไม่เป้าบ้านเฮาเลิกก็เถอะบางทีเขาไม่เอาบ้านเฮาเขามาแซะตัวยานะหลากหลายหลากหลายไปวิเคราะห์ไปวิจัยประเทศไทยนี่ส่งปีนึงหลายสิบล้านส่งอันนี้แหละการไปขายต่างประเทศนะอันนี้แหละคือเฮาไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอะไรต่างๆที่เฮาไปชอบในส่วนเนี้ยถ้าหากว่าเฮาการสนับสนุนก่อนเตยพ่องนะโอ้มันต้องกวดอ่ะอู่ข้าวอู่น้ําอู่ยามีนี่พร้อมซับของดีของเฮาปั๊บนี่ก็เป็นยานะอาจารย์ครับเฮาทอบเป็นป่ะ
เป็นมดอ่ะแต่จะใช้ไหมเลยเพชรสามอย่างนะครับเพชรสามอย่างนี่เป็นยาทั้งหมดทั้งหมดกินไม่ได้กินแล้วอ้วกหมดเพชรทองเป็นยาไม่ใช่กับคุณบ้ากินไม่ได้หรอกใช่มันบางคนมันนะก็ได้ยินท่านพระครูว่าเฮทอบเป็นยาเป็นยากินไม่ได้เป็นยานะยาแก้โรคกระเพาะเฮ็ดเฮ็ดสามอย่างเพราะว่ามันต้องเสริมกันนี่เนาะถ้าอย่างเดียวเนี่ยจะแบบมีฤทธิ์เฮ็ดแดงเฮ็ดน้ำหมากต้องเอาเฮ็ดสามอย่างมาแข่งร่วมกันง่ายที่เฮ็ดออกโรควันนั้นโยมเนี่ยพ่นองค์ฝ่ายพ่นออกมาถ้าเจ้าทรงพระเจ้าทรงขาย250บาทเฮ็ดอย่างเฮ็ดน้ำหมากออกแดงๆน้ำปุ๋ยโอ้250มันก็เป็นโบบัตตี้มันไปต่างประเทศครับส่งไปต่างประเทศพุ่นโอ้เขาที่ว่ามันมีอย่างสองว่าซีพุ่นเป็นแบบเป็นปานว่าใช่เขาแสดงว่าเขาวิเคราะห์แล้วไม่แน่มีตัวยาหน้าแต่ก่อนนี่นะมันถึงแปลงแต่ก่อนอู้แล้วแล้วมันเล่าอู้เล่าสู่กันฟังเนาะก็อยู่ที่พุ่นอันโดยเลี่ยมพุ่นไปเลี่ยมหอดแม่พอหนักมาพุ่นบอกพุ่นเลยเนี่ยตู้เนี่ยเนี่ยเฮ็ดน้ำผึ้งเนี่ยจะเป็นจะได้เฮ็ดน้ำผึ้งพุ่นอ่ะเนี่ยเฮ็ดน้ำผึ้งเพราะเราแมงจอนี่มันทำเนี่ยพุ่นกินว่าก็กินว่าทุกคนว่าแล้วพ่อมันยังเฮ็ดเบื่อเนาะก็กินก็ท้อล้ามันเนาะคนเขี้ยวบดีซ้ำเน็ตมันมาแข่งกันงึดงึดบ่โอ้มันนุ่มนี่ลองไปกินพ่อนะไปต้องหอมมันเป็นอย่างนี้ต้องคนหนาคนนี้หุ้ยอีกกินตั้งหมดละเมื่อแต่ก่อนซื้อไปอยู่ป่าลงไปอยู่บนดอกฟัดท้อนี่ในป่าเขาว่ามาก้ากินเนี่ยกับของดีอ่ะมันมาก้ากินอ่ะนี่เป็นต้องกินใส่หรือเป็นพ่อมาท้อเดี๋ยวทุกเจ้าจะตายก่อนของพ่อมึงว่าเนอะนะพอท้อเข้าไปเดี๋ยวมาปอแล้วเพื่อกระยาลิมัตนานี่เก็บขังบ่ได้พอดีแล้วไปพอที่เวียงป่าเป้าเนาะนะไปนั่งกันต่างประเด็นท่านพระครูนั่นไงแต่อันนี้จะได้ก็โทษได้250ธโมสังโฆเฮ็ดอ่ะเฮ็ดน้ำผึ้งโอ้หลักการมันแปลงเพ้อมันได้ลักษณะคล้ายๆกับเฮ็ดตับเต่าตับเนี่ยแต่มันสีน้ำตาลมีหลายสีด้วยนะเริ่มจะหันทั้งอีสานเมื่อกินเมินละรัฐบาลหอบหูต้องกินบางทีสมุนไพรบางอย่างมาจากเฮ็ดฟ่องต้นไม้ต้นตอกสะพะอย่างถ้าเป็นเฮ็ดฟ่องเป็นพักพืชพักสวนคอต่างๆที่ในบ้านก็เป็นยาทั้งนั้นใช่เนี่ยเป็นยาอันนี้คือของสมุนไพรบ้านหอเนี่ยเนี่ยในหลวงราชการที่พูดว่าคือสร้างพืชพักสวนคอคือเป็นสมุนไพรไปในตัวกินยาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกินอาหารเป็นยาป่ะวะเนี่ยเหตุการณ์ที่โรคโควิดเกิดขึ้นประเดี๋ยวเนี่ยถ้าไผ่ปลูกพืชผักสวนครัวไปมันก็เป็นยาไปในตัวหลายๆอย่างปรุงบางอย่างมันก็เป็นยาเขาต้องฟ่องพักอันยังสะปะอย่างพักไปพักอย่างปลูกแล้วคนประเดี๋ยวนั้นมันบอกแค่กินนะครับมันไปกินอย่างอื่นนะโรคมันถึงนั่นแหละแพงลุกล้ำเข้ามาเพราะว่าเขาบ่มีภูมิต้านทานบ่มีอันที่มันเป็นยาช่วยในตัวไปกินก็อาหารที่มันบ่ครบสูตรยิ่งความเจริญขึ้นมาสั่นคลีนกับเพิ่มขึ้นหน้าตาหันนะนี่น้ำปีนี่จะไปนึกว่าเออกินไม่ป่านี่ปัจจุบันป่าบะเลี้ยงแม่น้ำปิงป่าน้ำสะอาดที่มันสะอาดปวดถอดเมืองเชียงใหม่เพิ่นต่อปล่อยสารเคมีลงมาเคมีลงมาในแม่น้ำเต่าดังตกตะกอนตกสารพิษตกค้างในป่าตกหันนักตกขั่วก้ายังก้าที่เขากินอาหารที่เป็นสมุนไพรก็ดีนะผักไม่ใช่เครื่องทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคนท้องว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นลมคนท้องว่าลมต้นอย่างก็นกหัวปีนกลมหัวปีนกไข่ไข่หัวลมไข่หัวลมคนไทยต้องกินนั่นดอกแกแกงดอกแกแกงส้มดอกแคร์น่ะแกงส้มดอกแคร์ขาวแกนแกขาวแกดอกแกแดงนั่นน่ะแกขาวแกแดงขาวน่าแต่ดอกแกขาวนี่จะเน็ตกว่าเพราะว่าหูทุกเจ้าหูเรื่องกินหมดอ่ะโอ้มันเขาจะทำมาตันแล้วก่อนเจ้าเนี่ยกับเขาก็ศึกษาเห็นหัวเดียวเขาเกี่ยวกับความสงสารที่เกิดพิจารณาเนาะทำมาตอนนี้ยังก่อนนี่ยังไม่ยากนี่พักนั้นพักนี้เราก็คนที่พิจารณาเราคนจะชอบพิจารณาพักเนี่ยนี่จะกล้ากินว่าโอ้ที่ไหนมาถามแต่พูดไหนถามอยู่ที่ไหนลุงนั่งดีมกับท่านเนาะถ้าคนอยู่ไหนมันก็อยู่ในที่ปากแท้ฟ้องปานถ้าเลี้ยงป่านี่นะถ้าป่าเป็นพวกเป็นผ้าเป็นตุ่มเป็นตาเป็นเอาใบมายอดใบกิ่งก้านนี่เนี่ยซับซับซับแล้วก็จ่งลงใบเหรอนั่นก็ดอกแก่นั่นก็มาแก้กันเนาะมันแก้กันเนี่ยหูแผ่เลี้ยงป่าก็เนาะถ้าไม่แผ่เลี้ยงป่าเป็นโรคก็เนี่ยหูมดเนี่ยความเข้าใจความหูเหตุผลของพระสงฆ์มันเรื่องมันฟังการพิจารณามาเนาะเนี่ยพุทธเจ้าคือพิจารณายิ่ง